เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Food Truck Simulator พาร์ทที่5กันแล้ววันนี้เราจะมาแก้มือการขายซูชิของเรากันคือเมื่อพาร์ทที่แล้วเราทำเวเลมากเลยนะซูชิของเราเนี่ยวันนี้เราก็เลยจะมาแก้มือกันสักหน่อยตอนนี้เควสของเรามันปล่อยให้เราเป็นอิสระแล้วนะจะทำอะไรก็ทำสามารถไปขายที่ไหนก็ได้แหละแต่แค่ให้เราเก็บเวลถึงเวล4แล้วก็เก็บเงิน 2,000 นะเราก็เลยจะมาขายตรงนี้กันวันนี้เราจะมาแก้มือเรื่องซูชิไงอ่ะเดี๋ยวเราขายตรงนี้แล้วกันนะขอมาแก้มือสักหน่อยตรงนี้เราทำไวเลจริงมาแล้วครับผมมาแก้มือแล้วลูกค้าบอกไม่ซื้อแล้วเนี่ยมาแล้วครับเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อชาเลนจ์เหรอชาเลนจ์อะไรเนี่ยให้เราเสิร์ฟของอ๋อมันมีเควสเป็นเควสพิเศษมานะให้เราเสิร์ฟโดยที่ไม่ผิดพลาดนะอันนี้โอเคโนริสาลายมาเดี๋ยวเรามาแก้มือกันคือครั้งที่แล้วเราใส่พวกส่วนผสมผิดด้วยนะพวกคุกไรเนี่ยแล้วก็แบบบางทีเราใส่เป็นซอฟไรไปอ่ะโอเคเดี๋ยวเราหุงข้าวก่อนเลยแล้วกันนะเปิดไฟก่อนมืดเกินนี่เปิดไฟสว่างสว่างหน่อยแล้วก็ตรงนี้เอาออกมาหน่อยครับโอเคเปิดนี่อ่ะหุงข้าวหุงข้าวแล้วก็ต้องการเป็นเบสิกโนริสองคนเลยเบสิกโนริเบสิกโนริอันนี้เอามาเรียงก่อนวันนี้เราเตรียมพร้อมไปแล้วนี่ดู ของค้างสต็อกครับบอกเลยว่าจัดเตรียมเรียบร้อยออเดอร์มาพร้อมกันเลยเหรอโอเคมีคนต้องการเฟรนฟรายนะเฟรนฟรายเฟรนฟรายนี่เราอัพตะแกรงมาแล้วด้วยนะคือตอนนี้เรามีตะแกรงเพิ่มแล้วอันนี้อ่ะใส่น้ำมันไปโอเคเปิดเตาเฮ้ยข้าวสุกแล้วนี่เอ้าพลาด มาถึงก็พลาดเลยข้าวเราหุงเกินนะเมื่อกี้นี้โอเคไม่เป็นไรหุงใหม่อ่ะเฮ้ยหุงสิโอเคนี่หุงไปแล้วก็ข้าวนี่ทิ้งไหมไม่ทิ้งแล้วกันนะเก็บไว้เพื่อมีคนต้องการเดี๋ยวเราทอดเฟรนฟรายด้วยเฟรนฟรายเปิดแก๊สนี่โอเคทำไมมันใส่ไอ้นี่เยอะจังเนี่ยมัสตาร์ดเนี่ยใส่3เลยเหรอโอเคอันนี้เดี๋ยวเราเตรียมซูริมิเรามีอยู่แล้วป่ะซูริมิเราไม่มีนะคือปูอัดเดี๋ยวเราต้องเอามาหั่นก่อนปูอัดไม่อยู่ในนี้ปูอัดอยู่ไหนเนี่ยอ๋อในนี้อ่ะโอเคปูอัดเฮ้ยเราลืมดูต้องดูข้าวก่อนเอ้าซอฟไรอีกแล้วไม่ทันคือข้าวมันหุงไวมากนะแล้วว่าเราต้องเฝ้าข้าวแล้วแหละมันเร็วมากอะข้าวอะเฝ้าข้าวไปเลยแล้วกันนะแล้วก็เฟรนฟรายนี่เหมือนจะได้แล้วด้วยข้าวยังไม่ได้นะโอเควันนี้เราจะไม่พลาดห้ามพลาดเด็ดขาดใส่มัตตา3ขั้นแล้วก็ออเดอร์ที่2ครับอันนี้ข้าวได้ยังโอเคข้าวได้แล้วห้ามพลาดแล้วก็อันนี้ข้าวเอามาหุงต่อปึ๊บโอเคได้อยู่ยังถือว่าทันเวลาออเดอร์ที่2เรียบร้อยแล้วนะแซงคิวเลยแซงคิวให้คุณลูกค้าเลยครับอันนี้ข้าวใกล้ได้แล้วนะโอเครอไปส่วนอันนี้ได้มาแล้ว1ชิ้นใส่อันนี้ด้วยเอ้าของลืมไปว่าของเราย้ายมานี่แล้วอ่ะแล้วก็ข้าวได้เรียบร้อยเอามาใส่ปึ๊บปูอัดครับปูอัดลืมอีกแล้วเนี่ยลืมไปว่าเราของไว้ในนี้ของเกี่ยวกับซูชิจะไปเปิดฟิชเชอร์อย่างเดียวเลยเราโอเคอันนี้ขอซับเยอะๆหน่อยนี่3ชิ้นโอเค3ชิ้นก็พอแล้ว3ชิ้นเอามาใส่ปึ๊บโอเคแล้วก็อันนี้พันเลยแล้วกันนะปุ๊บพันเรียบร้อยมาตอนนี้เราตัดเป็นแล้วนะเราไม่พลาดแน่ๆ3 3 3 3 3 3 2โอเคเรียบร้อยเป็นไงเริ่มเป็นครับตอนนี้เริ่มเป็นเราไม่พลาดเหมือนเมื่อพาร์ทที่แล้วแน่ๆทำไมมันใส่ยากจังเลยเนี่ยอันนี้ใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็ซอสเป็นซอยซอสนะอันนี้ออเดอร์แรกครับเสร็จ1ชิ้นต่อไปเป็นข้าวเราใส่แล้วใช่ไหมโอเคข้าวใส่แล้วใส่แซลมอนนี่เราเตรียมไว้แล้วแซลมอนค้างสต็อกครับอะโวคาโด2ชิ้นนี่มีของค้างสต็อกแบบนี้นี่คือแบบง่ายเลยไม่ต้องมาหั่นใหม่ไงโอเคนี่เรียบร้อยแล้วก็อันนี้มาตัดซูชิกัน1 3 3 4 1 3 3 4โอเคเพอร์เฟกต์ตอนนี้เราเริ่มเป็นไงไปฝึกวิชามา ไปเล่นนอกรอบมา1รอบนะก็คือแบบเริ่มเป็นแล้วอันนี้ปึ๊บใส่ซอสซอยซอสเหมือนเดิมครับออเดอร์ที่2เรียบร้อยครับออเดอร์แรกสิไม่ใช่ที่2โอเคอันนี้ตรงเวลานะวันนี้ได้51บาทเลยได้เยอะมากขอบคุณมากครับมาเมนูต่อไปเบสิกโนริใส่ข้าวใส่ข้าวก่อนนี่หุงข้าวไปเบสิกโนริแล้วก็ต้องการปูอัดอีกแล้วลืมอีกแล้วเนี่ยลืมไปว่าปูอัดอยู่นี่ลืมตลอดมันคือความเคยชินไงอันนี้เราต้องสับดีๆนะมันถึงจะได้หลายชิ้นแบบให้มันห่างๆเท่ากันนะโอเคอันนี้ไม่ได้อันนี้ต้องรอก่อนรอข้าวคนนี้เขาต้องการเป็นคุกไรโอเคข้าวแบบกำลังพอดี
ไม่สุกเกินไปแล้วก็ใส่ไอ้แท่งๆลืมอีกแล้วเนี่ยนี่มันอยู่นี่ลืมตลอดเลยโอเคอันนี้พันได้เลยวันนี้ยังไม่พลาดถือว่ายังไม่พลาดแต่อย่าพูดเดี๋ยวเป็นลาง1 4 3 1โอเคดีๆ perfect you perfect you อันนี้มันน่าจะหยิบพาใส่ได้นะแบบเนี้ยคือมันทำไม่ได้นะมันก็เลยช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรเกมมันไม่ให้เราทำนะนี่ใส่ซอยซอสออเดอร์ที่3เรียบร้อยแล้วครับนี่วันนี้ถือว่าเร็วโอเคออเดอร์ต่อไปเบสิกโนริมันสั่งกันแต่ไอ้ดิเนี่ยสั่งกันแต่ข้าวอย่างเดียวเลยโอเคอันนี้ต้องการเป็นคุกไรอีกแล้วเหรอที่ทุกคนสั่งคุกไรนะอันนี้ต้องใส่อันนี้1ชิ้นอะโวคาโด2ชิ้นแล้วก็อันนี้อีก1ชิ้นลืมอีกแล้วมาเปิดไอ้ฟิเซอร์อีกแล้วเนี่ยเราโอเคอันนี้เรียบร้อยเป็นไงของเราพร้อมวันนี้เร็วครับวันนี้เร็วครับลูกค้ารอไม่นานแน่นอนโอเคอันนี้ม้วนปึ๊บอ่ะแล้วก็ตัด4 3 2 6โอเคเลขมันอยู่ไกลจังเลยเลข6เมื่อกี้เกือบกดพลาดอันนี้ใส่เข้าไปใส่ยากจริงๆเลยอันนี้เรียบร้อยครับออเดอร์ที่4ครับนี่วันนี้เรามาแก้ตัวถือว่าดีเริ่มต้นได้ดีโอเคเฟรนช์ฟราย2นะเฟรนช์ฟราย2ใส่เข้าไปเลย2ชิ้น2อันนี้เราทอดเท่ากันนะแล้วก็โมซาเรลล่าชีสโมซาเรลล่าชีสอยู่นี่ปึ๊บหั่นแล้วได้อันเดียวเฉยเลยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะโอเคกล่องเฟรนช์ฟรายเตรียมพร้อมไว้แล้วก็มีคนสั่งเฟรนช์ฟรายเพิ่มเฟรนช์ฟรายอ่ะทอดไปแล้วก็สั่งเป็นสไปซี่อันนี้รอเฟรนช์ฟรายอันนี้ก่อนแล้วกันนะข้าไม่ได้หุงไว้โอเคเฟรนช์ฟรายนี้เรียบร้อยเอามาใส่ให้หมดปึ๊บแล้วก็เขาต้องการเป็นโมซาเรลล่าราดซอสมะเขือเทศอีกอันราดซอสมาโยปึ๊บออเดอร์ที่5เรียบร้อยครับเอาไปเลยครับนี่เรียบร้อยโอ้โหมาดีเควสเสร็จด้วยอ่ะเนี่ยโอเคต่อไปก็คือเควสชาเลนจ์ขั้น2นะให้เราได้ติดทั้งหมด20เหรียญนะจากการขายแล้วก็ได้เงินจากการขายทั้งหมด125โอเคน่าจะไม่ยากมากโอเคอันนี้เดี๋ยวเราต้องอะไรก่อนเราต้องหุงข้าวข้าวของต้องการไปแล้วอ๋อซอฟไลท์เรามีแล้วซอฟไลท์เราหุงไว้นานแล้วโอเคนี้ทูน่าไข่หวานไข่หวานแล้วก็วาซาบิโอเคอันนี้เอ๊ะแป๊บนึงเฟรนช์ฟรายยังได้อยู่โอเคอันนี้ม้วนเลยนะเราทำผิดประเด็นอันนี้ทำไมมันดูน้อยจังโอเคถูกแล้วนะมีแค่นี้แล้วก็นี้มาตัดเลย2 4 2 3 2 4 2 3โอเคอย่างดีครับวันนี้มาดีครับวันนี้ไอ้เฟรนช์ฟรายจะสุกแล้วเขียวขึ้นก่อนแล้วก็เอานี้มาใส่ปึ๊บแล้วก็ราดวาซาบิสิหยิบอะไรมั่วซั่วมากเราโอเคอันนี้ออเดอร์ที่6ใช่ไหมแล้วก็เฟรนช์ฟรายของเขาด้วยเฟรนช์ฟรายราดซอสมะเขือเทศ2ทีเสิร์ฟครับออเดอร์ที่6นี่ยังเร็วอยู่ตอนนี้โอเคต่อไปออเดอร์ต่อไปเป็นเฟรนช์ฟรายเหมือนกันเฟรนช์ฟรายอันนี้ลงไปทอดเลยปึ๊บอ่ะโอเคทอดไว้มีออเดอร์มาใหม่ไหมหมดแล้วเหรอออเดอร์วันนี้ทำไมน้อยจังเควสเราจะเสร็จไหมเนี่ยอ๋อนี่ไงมีมาแล้วออเดอร์ต่อไปเป็นโนริแบบพิเศษใส่ซอฟไลท์โอเคมีแล้วข้าวผมหุงรอไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อะโวคาโดหมดแล้วโอเคเดี๋ยวเราต้องหั่นใหม่นะเนี่ยเปิดอันนี้อีกแล้วเนี่ยมันคือความเคยชินเปิดไม่หยุดเลยเราอะโวคาโดอันนี้มันต้องสับให้ห่างๆเท่าๆกันนะมันถึงจะได้หลายชิ้นเนี่ยได้5เลยถือว่าเยอะมากโอเคนี้ใส่2ใช่ไหมโอเคใส่2เฟรนช์ฟรายอะเฟรนช์ฟรายเอาธรรมดานะเอาขึ้นเลยโอเคนี่วันนี้เราเร็วไม่มีพลาดแถมเร็วด้วยนี่ใส่มะเขือเทศ3 1 2 3ออเดอร์ที่7ใช่ไหมโอเคออเดอร์ที่7นะเรียบร้อยครับก็ยังเร็วเหมือนเดิมครับยังเร็วเหมือนเดิมคือวันนี้ผมเตรียมพร้อมมาดีนะครับโอเคอันนี้เรียบร้อยเอามาสับต่อ6 5 5 5โอ้โหเลข5อยู่โคตรไกลเลข6อยู่โคตรไกลเกือบกดพลาดต้องใช้อีกมือมากดแทนเลยเมื่อกี้อันนี้แล้วก็ใส่วาซาบินะวาซาบิลาดไปสิโอเคเรียบร้อยออเดอร์ที่8เรียบร้อยครับ
โอเคเรียบร้อยมีไหมหมดแล้วเหรอน่าจะหมดแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวเราคัดหม้อก่อนหม้อเน่าแล้วเนี่ยเอ้าหม้อใช้อะไรคัดอ่ะอ๋อใช้อันนี้คัดโอเคนี่คัดหม้อก่อนหม้อเน่าได้ 100% เลยแค่หุงข้าวนิดหน่อยทำไมหม้อไหม้ขนาดนี้เนี่ยโอเคเรียบร้อยออเดอร์น่าจะหมดแล้วนะวันนี้ใช่ไหมหมดหรือยังอ่ะทำไมเควสเราไม่เสร็จอ่ะออเดอร์หมดแล้วคือแบบเควสมันยังไม่เสร็จเลยอ่ะชาเลนจ์เรายังอยู่ขั้นแรกอยู่เลยนะไอ้ขั้น2ยังไม่เสร็จเลยเนี่ยอันนี้เก็บไว้เก็บไว้ใช้ในครั้งหน้าโอเคเดี๋ยวเรามาหั่นของเตรียมไว้ก่อนดีกว่านะเออมีอะไรที่น้อยๆไหมปูอัดเอ้ยไม่ใช่ปูอัดดิไข่หวานเปิดอันนี้อีกแล้วเนี่ยความเคยชินจริงๆอันนี้ไข่หวานเราต้องการ3ชิ้นโอเค3ชิ้นพอเอามาใส่เติมครับเติมสต็อกเติมสต็อกโอเคเรียบร้อยปิดไปอันนี้น่าจะไม่มีลูกค้ามาแล้วนะไม่เห็นลูกค้ามาเลยเฮ้ยอันนี้ปิดไปโอเคไปดีกว่าเราไปขายที่อื่นกันต่อวันนี้เราเริ่มดีครับวันนี้เรามาดีโอเคเราไปหาทำเลขายต่อเลยแล้วกันนะไม่หรือว่าเราควรไปซื้อของก่อนเนี่ยอะไรเราใกล้หมดบ้างเนี่ยขอดูก่อนเออตอนนี้เฟรนฟรายเราหายไปเยอะนะเฟรนฟรายเบอร์เกอร์ไม่มีใครซื้อเลยอะคนซื้อน้อยมากเอออันนี้ยังอยู่เยอะนะไม่ค่อยมีอะไรลดคนไม่ค่อยสั่งไงแต่ที่มีน้อยตอนนี้ก็คืออันนี้นะไอเบสิกโนรีเนี่ยตอนนี้น้อยแล้วเดี๋ยวเราต้องไปซื้อเบสิกโนรีเพิ่มปูอัดก็ใกล้หมดแล้วแล้วก็ปูอัดยังไม่หมดนี่เหลือ3แต่เดี๋ยวไปซื้อเพิ่มก็ได้มั้งเดี๋ยวเพิ่มมันหมดนะเอ้ยอันนี้กดผิดเอากลับมานี่อันนี้เราจัดไว้เป็นแบบเป็นระเบียบนะอันนี้ก็คือแบบของเบอร์เกอร์กับเฟรนฟรายอันนี้เป็นพิซซ่าล้วนแล้วก็อันนี้เป็นแบบพวกซูชินะจัดไว้ให้มันเป็นระเบียบมันจะได้หาไม่ยากนะโอเคนี้เรารวมกันก่อนปุ๊บเดี๋ยวเราไปซื้อนี่นะเบสิกโนรีเพิ่มแล้วก็ปูอัดเพิ่มอุ้ยอันนี้มีเยอะเลยยังเหลือเยอะเลยเนี่ยมันสามารถย้ายได้ไหมเอาย้ายไม่ได้นะคือถ้าย้ายได้จะดีมากแล้วใครมาบีบเตะเนี่ยขอโทษครับขอโทษครับเดี๋ยวเราไปซื้อของก่อนอุ้ยเสาไฟหายโนริสาเอาปิดแล้วเหรอเอาปิดร้านเฉยเลยขอปิดร้านแล้วถ้างั้นเราไปขายอย่างอื่นก็ได้มั้งที่ไม่ใช่พวกซูชินะมีร้านไหนเปิดอยู่บ้างเนี่ยเอ้ยตรงนี้เราไม่เคยไปนี่ใช่ไหมอ๋อตรงนี้มันข้างบนนี่เออตรงนี้มันคือจุดขายพิซซ่านะเออหรือว่าเราจะไปขายเบอร์เกอร์ดีเบอร์เกอร์ไม่ได้ขายนานแล้วอะเดี๋ยวแวะไปขายเบอร์เกอร์บ้างดีกว่านะเบอร์เกอร์มันต้องไปขายที่ไนท์คลับตรงนี้ไปเราไปไนท์คลับดีกว่าวันนี้เราจะไปขายเบอร์เกอร์บ้างถือว่าซูชิเราทำสำเร็จแล้วนะแก้มือสำเร็จและซูชิเราไม่เดี๋ยวเติมน้ำมันด้วยดีกว่าน้ำมันใกล้หมดเนี่ยตอนนี้แวะเติมน้ำมันสักหน่อยปึ๊บอ่ะเต็มถังครับเต็มถังตอนนี้เรามีเงิน 1,200 นะได้เงินเยอะมากเมื่อกี้จาก900ขึ้นมาเป็น 1,200 เลยโอเคนี้เรียบร้อยเต็มถังเรียบร้อยครับ40เหรียญเนี่ยเอ้ยแล้วทำไมรถเรามาอยู่นี่ล่ะเอ้ยออกไม่ได้ด้วยออกไม่ได้รถติดทำอะไรได้ไหมเนี่ยโอเคเราออกมาได้แล้วเมื่อกี้กดเซตออกมาได้นะเดี๋ยวเราไปขายที่ไนท์คลับกันไนท์คลับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ได้เลยไหมโอเคเข้าตรงนี้ได้อยู่นะเดี๋ยวขวาตรงนี้เราต้องหาเงินให้ครบ 2,000 แล้วก็อัพวิลให้วิล4ให้ได้เนี่ยตอนนี้โอเคไนท์คลับไม่ได้เจอกันนานมาแค่ครั้งเดียวตอนพาร์ทแรกแล้วก็ไม่เคยมาอีกเลยนะว่าแต่เดนนิสอยู่หรือเปล่าเนี่ยโดนเราเจาะยางไปน่าจะไม่ขายแล้วมั้งเนี่ยเปิดร้านแล้วครับไม่ได้มานานเลยอ๋อวันนี้มันไอชาเลนจ์มันเริ่มใหม่เลยเหรอชาเลนจ์มันเริ่มใหม่เลยนะแล้วจะทำเสร็จได้ไงอ่ะในเมื่อออเดอร์มันน้อยอ่ะโอเคเปิดไฟก่อนลูกค้าครับต้องการอะไรครับไอแกจะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องเติมอันนี้เป็นนี่ไงเบอร์เกอร์กับมาริโอโอ้โหคิดถึง คิดถึงเบอร์เกอร์จังเลยโอเคมาหั่นก่อนผมจะตั้งใจทำอย่างดีครับตอนนี้อัปเกรดเตามาแล้วด้วยนะตอนนี้เตาเราสามารถแบบใส่ได้5อย่างแล้วนี่ใส่ไปปึ๊บแล้วก็ใส่เบคอนเข้าไปได้ด้วยนี่เป็นไง5อย่างครับทำได้แบบเต็มที่เลยตอนนี้แล้วก็นี่เรามาสับโทเมโทรอขอสัก4ชิ้นโอเคได้4ชิ้นตามที่ต้องการอ่ะโอเคอันนี้ขนมปังเรียบร้อยปึ๊บไม่ได้ทำนานนี่คือแบบคิดถึงเหลือเกินเกมนี้เรามาเล่นเพื่อขายเบอร์เกอร์เลยนะแต่ไม่ค่อยได้ขายเบอร์เกอร์เลยโอเคนี่น้ำมันปึ๊บเปิดเตาทอดอ่ะโอเคเรียบร้อยเบอร์เกอร์ต้องการเป็นมีเดียมโอเคมีเดียมเรียบร้อยมีเดียมส่วนไอเบคอนต้องการเป็นเวลดันนะนานหน่อยอันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราต้องใส่เบคอน
นี่ปิดปึ๊บโอเคเรียบร้อยเป็นไฟล์รอก่อนนะออเดอร์แรกครับเป็นไฟล์ได้เรียบร้อยเป็นไฟล์คนนี้ต้องการใส่เป็นมาโยนะเรียบร้อยครับออเดอร์แรกครับโอ้โหนี่ชิลเลยคือไปขายซูชิมาแล้วก็กลับมาขายไอ้เบอร์เกอร์นี่คือแบบชิลขึ้นเยอะเลยโอเคนี่เรียบร้อยออเดอร์ต่อไปเบอร์เกอร์เวลดันเบอร์เกอร์เวลดันอันนี้ขนมปังมาสับจับชึบโอเคแล้วก็จับทอดแล้วก็เฟรนฟรายด้วยอันนี้ชิลมากอ่ะเอ้ยเฟรนฟรายเราจะหมดปะเนี่ยเอาสวยแล้วเฟรนฟรายหมดสวยแล้วอันนี้สวยจริงลูกค้าเฟรนฟรายหมดอ่ะดิเฮ้ยอะไรอ่ะตกใจนึกว่ามีใครว่าอะไรโอเคอันนี้ต้องการเป็นเอ้ยอันนี้เรียบร้อยแล้วอ่ะคนนี้ต้องการเป็นเวลดันนะใส่ชีสตัวอันนี้ก็เป็นเวลดันเหมือนกันใส่เบอร์เกอร์เพิ่มเอ้ยมันจะหมดนะเนี่ยเราลืมดูเลยว่าเรามีน้อยนะลืมดูไปเลยอะว่าเรามีพวกเบอร์เกอร์อะไรน้อยขายเท่าที่ขายได้แล้วกัน โอเคเราต้องแบบชิ่งปิดร้านหนีอะเนี่ยเพราะว่ามันมีไม่พออันนี้เวลดันเรียบร้อยอ่ะเตรียมกล้องเตรียมอะไรก่อนปึ๊บแล้วก็อันนี้ใส่เนื้อเวลดันต้องการชีส1ชิ้นแล้วก็ปิดเลยปึ๊บอ่ะออเดอร์ที่2เรียบร้อยครับแล้วก็เฟรนฟรายด้วยเฟรนฟรายขอเอาเฟรนฟรายเปล่าๆนะไม่ใส่อะไรเลยโอเคเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ได้แล้วออเดอร์นี้ธรรมดานะคลาสสิกเบอร์เกอร์ใส่แค่เนื้อเบอร์เกอร์เวลดันพอตอนนี้เบอร์เกอร์เราสามารถทำได้แค่ชิ้นเดียวนะเพราะมีเนื้อชิ้นเดียวเฟรนฟรายก็ได้ชิ้นเดียวเหมือนกันมันไม่มีแล้วใช่ไหมไม่ได้ตกหล่นตรงไหนไปใช่ไหมไม่มีจริงด้วยเหลือชิ้นเดียวแล้วแต่ไม่เป็นไรนะลูกค้าหมดแล้วทำไมลูกค้าหมดไวจังอันนี้ครับเรียบร้อยครับโอเคกลับไปให้หายคิดถึงไงโอเคเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้หมดแล้วใช่ไหมเหมือนออเดอร์จะหมดแล้วนะอันนี้ปิดไปไม่ได้ใช้อันนี้ปิดแล้วก็อันนี้ปิดเรียบร้อยครับหมดแล้วหรอหมดจริงใช่ไหมเนี่ยเหมือนจะหมดจริงนะเพราะว่าของเราหมดบ้างคนก็เลยไม่มาสั่งนะโอเคนี่เช็ดโต๊ะหน่อยโอเคเรียบร้อยไปถ้างั้นเราไปเลยไหมเดี๋ยวเช็ดอันนี้ด้วยตะแกงเน่าเดี๋ยวเราต้องเข้านอนนะพรุ่งนี้เช้าเราจะได้ไปสั่งของเพิ่มเนี่ยโอเคเรียบร้อยมากลับเมืองไม่เคยขายเร็วขนาดนี้มาก่อนกลับกันดีกว่าตอนนี้เช้าแล้วหรอขายจนเช้าเลยเราแต่เมื่อกี้ออเดอร์มีแค่ 3-4 คนเองนะเอ้ยรถดิบเราไปสั่งของร้านป้าได้เลยนี่ใช่ไหมน่าจะสั่งได้เลยนะเพราะว่าเช้าแล้วอะแต่ถ้าเราไปสั่งที่โรงรถเหมือนจะลดราคานะถ้างั้นเราไปลงรถดีกว่ามันจะได้แบบลดราคาสักหน่อยไปขับไปลงรถของเราเดี๋ยวจะไปรับจ้างทำงานด้วยไม่อยากจะขายของอย่างเดียวแล้วครับรับจ้างทำงานบ้างดีกว่านะไม่ทำร้านพิซซ่าแน่ๆบอกเลย ไปหมดแล้วตรงนี้มันเก็บได้ไหมไอ้ตรงข้างในนั้นอะที่มันเป็นแปลงทาสีนะน่าจะเก็บได้อยู่นะแต่ต้องเข้าไปข้างในไม่ชนกระจายรถผมชนกระจายครับบอกเลยเนี่ยตรงนี้น่าจะเก็บได้นะใช่ไหมอ๋อนี่ไงมันปลดล็อกของใหม่โอเค New Paint สีใหม่นะเอ้ยลองไปเพ้นสีใหม่ดูปะล่ะเพ้นสีรถใหม่นะน่าจะสวยอยู่เราจำได้ว่าในโรงรถเราก็มีให้เก็บอีกอันหนึ่งนะเป็นล้ออ่ะเดี๋ยวต้องลองดูนี่เราจะใช้เงินอีกแล้วเหรอเควสบอกให้เราเก็บ 2,000 บาทเนี่ยแต่ไม่เป็นไรคือเราอยากจะได้รถสวยๆไงอันนี้จอดปึ๊บอ่ะเนี่ยมันมีข้างบนตรงนี้นะเป็นล้ออ่ะเดี๋ยวลองไปเก็บดูแล้วกันเราจะได้ของดีขึ้นไปโอเคไหนดูซิว่าล้ออะไรเก็บมาโอเคนี่ไงล้อใหม่ดีไหมเนี่ย มันดีหรือเปล่าเนี่ยลองดูซิว่าสวยหรือเปล่าของที่ได้มาใหม่ไอ้พวกที่มันเป็นสีรถเนี่ยสีรถเราได้มาใหม่อันหนึ่งอ๋อเป็นสีเฉยๆนะไม่ใช่ลายสติกเกอร์ถ้างั้นเราไม่เปลี่ยนนะส่วนล้อมันช่วยอะไรไหมเนี่ยซื้อไหมซื้อไปก็ได้มั้งแต่งรถไปนะแล้วก็ตอนนี้เราไปทำงานรับจ้างสักหน่อยไหมไปส่งของให้คุณป้าคาร่าดีกว่านะอันนี้ง่ายดีนี่งานของคุณป้ารับของแล้วก็ของไปส่งให้คุณป้านะได้เลยงานนี้ง่ายๆได้เงินดีด้วยดีกว่าร้านพิซซ่าทำโคตรยากเลยแล้วก็ได้เงินเท่าคุณป้าเลยนะโอเคโอ้โห700เลยเหรอไปไกลจังเปลืองน้ำมันไหมเนี่ยหาทางไปเร็วๆหน่อยเราเลี้ยวขวาเลยนะเลี้ยวขวาตรงนี้นี่ครับรถส่งของครับวันนี้มาเป็นเด็กส่งของดีกว่าว่าแต่เมื่อกี้ป้ายมันบินขึ้นฟ้าไปใช่ไหมนะเหมือนเราจะเห็นป้ายบินขึ้นฟ้าไปโอเคนี่เลี้ยวตรงนี้ตรงไปเลี้ยวขวาตรงไปเลี้ยวโอ้โหเลี้ยวเยอะจังเมืองนี้เลี้ยวอย่างเยอะเลยโอเคนี้ตรงไป
รับของหน่อยครับพัสดุพัสดุใส่รถมาเลยนี่โอเคเรียบร้อยแล้วก็กลับไปหาป้าขับลงไปเลยได้ไหม ตรงนี้มันขับลงไปเลยได้หรือเปล่าเนี่ยเราเน้นทางตรงไงเนี่ยตรงเนี้ยเลี้ยวขวาลงไปเลยได้ไหม ไม่น่าได้นะน่าจะติดกำแพงโอเคตรงนี้ขากลับไม่ไกลนะขากลับไม่ไกลมาแล้วป้ารีบโชว์ไปหนึ่งเอ้ยรถคว่ำรถคว่ำย่า เกือบคว่ำเกือบคว่ำโอเคมาถึงแล้วป้าเอาเงินมาด้วย101โอเคได้125ขอบคุณมากครับเออไหนๆก็มาแล้วซื้อของตัวนี้เลยละกันนะเราต้องการซื้อเบอร์เกอร์1นะเนื้อ2เลยละกันเป็นไฟ2อะไรที่เราใกล้หมดบ้างเนี่ยไอ้พวกนี้ใกล้หมดไหมพวกเบคอนเนี่ยอ่ะซื้อไปละกันนี่แล้วก็อันนี้เอาไปใส่ฟิสเซอร์แล้วก็เนื้อใส่ฟิสเซอร์เป็นไฟใส่ฟิสเซอร์เออตรงนี้ก็ดูได้นะของอะไรใกล้หมดมะเขือเทศน้อยนะเดี๋ยวเราซื้อมะเขือเทศเพิ่มก็มีสาหร่ายด้วยสาหร่ายกับไข่หวานนะสาหร่ายกับไข่หวานโอเคป้าขอซื้อเพิ่มแค่นี้ไม่พอครับต้องการมะเขือเทศครับมะเขือเทศไข่หวานมะเขือเทศอันนี้ไข่หวานป้าจะมีขายไหมอ๋อมีขายเหมือนกันโอเคเออแล้วก็อันนี้เราหมดแล้วใช่ไหมเหมือนจะหมดแล้วนะซื้อไปแล้วก็เบสิกโนรีด้วยอ่ะโอเคเรียบร้อยครับแค่นี้แหละครับป้าที่ผมต้องการอันนี้อุ้ยเต็มไหมเนี่ยอ๋อยังมีช่องอยู่นึกว่าเต็มแล้วโอเคนี่ใส่ไปปุ๊บแล้วก็อันนี้เอ้ยใส่ผิดนี่ย้ายไปเป็นตู้เย็นโอเคเรียบร้อยครับป้าป้าเราไปหาทำเลขายกันดีกว่าไปขายที่ไหนดีเนี่ยที่เราไม่เคยขายเนี่ยเออตรงนี้ที่ไหนเนี่ยก็ไปตรงนี้ไหมเออตรงนี้แล้วน่าจะไม่เคยขายนะอ๋อที่มันมีบอกด้วยนี่ว่าขายอะไรได้บ้างตรงนี้ขายเบอร์เกอร์กับเฟรนช์ฟรายนะเนี่ยมันจะมีบอกมาเลยว่าพิซซ่าซูชิอะไรเงี้ยตรงนี้เป็นเบอร์เกอร์ซูชิเราไปขายนี่ก็ได้มั้งพอดีว่าเราคิดถึงเบอร์เกอร์ไงไม่ค่อยได้ขายเบอร์เกอร์ขอไปขายแบบเต็มอิ่มหน่อย ตรงนี้เราไม่เคยมาขายได้ไงอยากจะลองมาขายดูนะใช่ตรงนี้ปะเนี่ยอ๋อนู่นอ๋อเราเคยมาขายที่ตรงนี้มันคือจุดแรกที่เรามาเลยนะวันนี้คิดถึงพาร์ทแรกเลยเนี่ย นี่มันจุดพาร์ทแรกเลยเนี่ยจุดที่เรามาฝึกนะตรงนี้ออเดอร์จะเยอะมั้ยเนี่ยอยากให้ออเดอร์จะเยอะหน่อยจะได้แบบเซตชาเลนจ์นะมันมีชาเลนจ์ให้เราทำถึงทองอะแต่เมื่อกี้เราทำได้แค่ถึงเงินนะสูงสุดมาแล้วครับเบอร์เกอร์โอ้โหลูกค้าบอกอะไม่เห็นหลายวันเลยนะ พอดีว่าไปขายที่อื่นมานะครับเปิดร้านครับเปิดร้านมาเลยใครที่กำลังรอกินอยู่มาเชิญเลยครับเออเราเปิดเตารอได้เลยนะแก๊สหมดยังแก๊สเริ่มน้อยแล้วนะเปลี่ยนเลยก็ได้มั้งเดี๋ยวเราเปลี่ยนแก๊สเลยแล้วกันนะแก๊สเราแบบเหลือเฟืออยู่แล้วเออเอาเปลี่ยนไม่เห็นได้เลยอ๋อไม่ให้เปลี่ยนอ่ะต้องรอหมดก่อนโอเคออเดอร์แรกมาแล้วนะเฟรนช์ฟรายนี้ใส่น้ำมันด้วยนี่เราเริ่มคลองเอ้ยเราลืมน้ำมันนะเนี่ยใช่ไหมเหมือนน้ำมันเราจะหมดนะเออจริงด้วยน้ำมันหมดแต่ยังดีนะมีอันหนึ่งเกือบไม่ได้ขายแล้วไหมล่ะวิ่งอันนี้ใส่โมซาเรลล่าเยอะมากโมซาเรลล่าอยู่ในฟิสเซอร์โมซาเรลล่าเราต้องหั่นเยอะหน่อยนะเหมือนว่าต้องการกันเยอะมากเลยโมซาเรลล่าซับไปขอสัก5ชิ้นโอเค4ชิ้นก็ยังดีเดี๋ยวเราทอดเฟรนช์ฟรายรอเพิ่มเลยละกันเขาต้องการเฟรนช์ฟรายนะเอาขึ้นมาแล้วก็ทอดต่อโอเคโมซาเรลล่า4ชิ้นพอไหมโอเค4ชิ้นพอดีเป๊ะนะใส่กล่องเฟรนช์ฟรายรออันนี้เราเปิดไว้เลยก็ได้นะไม่ต้องปิดหรอกอันนี้เฟรนช์ฟรายได้1อันละเขาต้องการเป็นอะไรอ่ะอ๋อเขาต้องการเป็นคิปปี้นะโอเคอันนี้รอได้นานๆเลยรอไปเราทอดรอเลยมั้ย เออเดี๋ยวเราเอาขนมปังมาสับรอดีกว่านะน่าจะมีคนสั่งอยู่แล้วซับรออ่ะย่างรอไปเลยขนมปังเราอุ้ยแก๊สหมดอันนี้เติมแก๊สโอเคเรียบร้อยเป็นไฟทอดต่อเลยนี่เปิดเตานี้ด้วยอ่ะแล้วก็ขนมปังมาซับเพิ่มเตรียมรอลูกค้าเลยเป็นไงร้านนี้ครับเน้นความไวโอเคนี่คิปปี้เรียบร้อยอ่ะอันนี้ทอดต่อคิปปี้แรกใส่โมซาเรลล่า3เดียวอ๋อใส่อันเดียวแล้วก็มาโยปึ๊บออเดอร์แรกเรียบร้อยแล้วครับนี่เร็วร้านนี้เร็วจริงนี่เรียบร้อยถ้าขายเบอร์เกอร์เร็วแน่นอนครับร้านนี้ไม่มีให้ผิดหวังแน่นอนอุ๊ยอันนี้ได้แล้วนี่ขนมปังเราเตรียมรอสำหรับลูกค้าคนต่อๆไปอันนี้เรียบร้อยเอ้ยเอาขึ้นมาโอเคอันนี้ใส่โมซาเรลล่า3ชิ้น1 2 3นี่เรียบร้อยอย่าบอกว่าหมดแค่นี้อ่ะออเดอร์อ๋อโอเคไม่ใช่ตกใจนึกว่าหมดแค่นี้นะอ่
ันนี้คนนี้ต้องการเป็นเบอร์เกอร์เลนะแล้วก็เบคอนวิลดันเนื้อเลเบคอนเอ้ยเบคอนใกล้หมดเหรอเบคอนเรามีแค่4อ่ะเนี่ยมีแค่ชุดเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเออกล่องเบอร์เกอร์อันนี้เออแล้วก็มีออเดอร์มาใหม่เป็นเนื้อเลนะแล้วก็ใส่หัวหอมโอเคเนื้อแลนี้ได้อย่างอันนี้เนื้อแลและเนื้อแลคนแรกแต่เบคอนวิลดันเอาหัวหอมมาสับล้อก่อนละกันหัวหอมอันนี้สับล้อหน่อยชึบ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 โอเคได้3ชิ้นอันนี้สุกอย่างเนี้ยเนื้อคนสองเป็นแลเหมือนกันนะเออเพราะฉะนั้นเราต้องรีบหน่อยเนื้อเป็นแลแล้วเอออันนี้ปึ๊บอ่าโอเคแล้วก็หัวหอมต้องการ2ชิ้นหัวหอม2ชิ้นครับปึ๊บมัสตาร์ดราดซอสมัสตาร์ดปึ๊บเข้าไปแล้วก็ปิดเอ๊ะทำไมไอ้คนนี้มันได้ก่อนล่ะโอเคเรียบร้อยครับนี่เรียบร้อยอันนี้เวลดันเรียบร้อยแล้วใส่ปิดเลยป่ะโอเคปิดไปเลยอันนี้แล้วก็เรียบร้อยครับออเดอร์ที่3เร็วๆๆยังเร็วอยู่โอเคออเดอร์ต่อๆไปมาเลยครับมาแล้วมาแล้ววันนี้ออเดอร์ไม่น้อยวันนี้ออเดอร์ไม่น้อยต้องการเป็นเบอร์เกอร์เรามีเยอะอยู่แล้วสับเบอร์เกอร์อันนี้ปึ๊บเนื้อเป็นเวลดันนะโอเคถ้างั้นทอดเนื้อรอเลยแล้วก็เขาต้องการเฟรนฟราย1ชุดเฟรนฟราย เป็นธรรมดานะห้ามทำนานเกินเดี๋ยวไหม้อันนี้อ่ะเตรียมของให้พร้อมใส่โมซาเรลล่านี่ไอคนนี้มันใส่ชีสเยอะมากเลยเนี่ยมันใส่ทั้งโมซาเรลล่าชีสแล้วก็ชีสธรรมดาเลยกินชีสเยอะไม่ดีนะครับโอเคอันนี้ได้3ชิ้นเป็นฝ่ายก็ได้แหละแค่นี้ได้แล้วขนมปังโอเคส่วนเนื้อต้องการวิลดันนานหน่อยอันนี้มันต้องการโมซาเรลล่าแล้วก็ชีสอ่ะคือกินเยอะจัดเลยนะอันนี้เฟรนฟรายเรียบร้อยแล้วแล้วก็ชีสแล้วก็มะเขือเทศโอเคเนื้อเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยโอเคเรียบร้อยแล้วนี่ครับออเดอร์ที่5ครับพร้อมกับเฟรนฟรายเป็นไฟล์ล่าซอสแล้วโอเคนี่เรียบร้อยครับโอเคออเดอร์ต่อไปเป็นเบอร์เกอร์2ชุดนะมันจะสั่งเนื้อเยอะคนนี้เอาเนื้อไปเลย3ชิ้นเลยปึ๊บเนื้อเป็นแล1มีเดียม2นะใส่เบคอนด้วยเบคอน2กูสั่งเยอะมากคนนี้โอเคแล้วก็ซับขนมปังรอชึบอีกชิ้นนึงชึบโอเคเรียบร้อยเนื้อแลน่าจะได้แล้วโอเคอันนี้แลเรียบร้อยใส่เข้าไปพร้อมกับเบคอนวิลดันแต่นานหน่อยเบคอนต้องรอหน่อยนะเฮ้ยพิซซ่าผิดเอาทิ้งไปอันนี้ใส่เป็นขนมปังเนื้อยังไม่ได้ใช่ไหมอ๋อเนื้อได้แล้วดิเนื้อเป็นมิดเอาใส่ผิดโอเคทิ้ง ใส่ผิดไปแล้วโอเคเนื้อใส่อันนี้เราทำใหม่เมื่อกี้ทำผิดนะทำผิดนิดหน่อยอ่ะเนื้อทำใหม่เลย2ชิ้นแล้วก็ขนมปังเราจะไม่ยอมเสิร์ฟให้ลูกค้าแบบผิดๆหรอกเรายอมทำใหม่ดีกว่าอันนี้ขนมปังเบคอนเป็นเวลดันเรียบร้อยอ่ะแล้วก็ใส่ชีสใส่แฮมด้วยอ่ะแฮมเดี๋ยวเราต้องซับแฮมแล้วเนี่ยอันนี้ได้แลมาเรียบร้อยแล้วห้ามทำผิดอีกนะเนี่ยทำผิดอีกนี่จบเลยนะโอเคอันนี้ใส่อะไรนะใส่อันนี้ดินี่โอ้เกือบผิดเอ้แต่อันนี้ต้องใส่อยู่แล้วแล้วก็ปิดหน้าขนมปังอันนี้ได้แล้วอ่ะใส่ไปถูกใช่ไหมถูกแหละคิดว่าใส่ชีสยังใส่ชีสเรียบร้อยแล้วก็ใส่มัสตาร์ดเอ้ยเราเริ่มสับสนแล้วเนี่ยไม่รู้ทำถูกทำผิดหรือเปล่านะโอเคอันนี้ออเดอร์ที่6ครับโอเคแล้วก็ขนมปังเราแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ต้องการเบอร์เกอร์ธรรมดานะทำให้เลยละกันเบอร์เกอร์ธรรมดา1ที่ชึบแล้วก็นี้ชึบเนื้อ1ชิ้นเอ้ยเนื้อหมดแล้วหรอขายดีอะเนี่ยขายจนเนื้อหมดเกลี้ยงแล้วตอนนี้เพราะเราทำผิดไปเลยทำผิดเนื้อมันก็เลยหมดนะอันนี้เรียบร้อยออเดอร์ที่6ครับเรียบร้อยครับผิดไหมเนี่ยเอาทำผิดจริงด้วย ไม่รู้นะทำอะไรผิดแต่ช่างมันละกันเอ้ยตอนนี้เราผ่านชาเลนจ์นะผ่านชาเลนจ์ไอซิลเวอร์ไปแล้วตอนนี้เป็นโกนะแต่โกไม่ได้แล้วเพราะว่าเราไอ้นี่คือของหมดแล้วนะวัดเลยเมื่อกี้ขอโทษด้วยครับคุณลูกค้าเหมือนจะทำอะไรผิดไปนิดนึงไม่รู้ด้วยว่าทำอะไรผิดไปนะอันนี้ทิ้งไปได้เลยไม่ได้ใช้แล้วเอ้ยเราเก็บได้ไหมแต่ที่เก็บมันไม่มีดิทิ้งไปก็ได้ไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวเรารอเนื้อเป็นวิลดันก่อนคือเรารู้สึกว่าถ้าของเราเยอะลูกค้ามันจะแบบสั่งนานมากนะจะมีหลายออเดอร์
แต่พอเราของน้อยเหมือนออเดอร์มันจะหมดทันทีที่ของหมดนะอันนี้เราซื้อมันน้อยไปเหรอเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าซื้อมาเยอะแล้วอันนี้อ่ะออเดอร์ที่8เรียบร้อยครับไม่ใช่8นี่นะ7โอเคเรียบร้อยตอนนี้เราเวล4แล้วนะปลดล็อกเวล4มันเรียบร้อยแล้วเวล4มันสามารถซื้อของใหม่ได้นะต้องไปดูว่าเราซื้ออะไรได้อันนี้เช็ดก่อนนี่เช็ดนี่เรียบร้อยอันนี้ปิดด้วยน้ำมันหมดเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปซื้อของเพิ่มด้วยกลับลงรถกันดีกว่าตอนนี้เราเวล4แล้วจะไปดูของใหม่นะว่ามีอะไรมาใหม่หรือเปล่าไอพวกของใหม่มันน่าจะเป็นแบบพวกเชลนี่แหละนะเพิ่มเชลเพิ่มอะไรอัปเกรดได้เดี๋ยวต้องไปอัปเกรดดูไอตรงที่เอาไว้เก็บของหั่นคือมันดีมากเลยนะมันสามารถสต็อกไว้ได้แบบทำออเดอร์ได้เร็วนะโคตรดีสต็อกของไว้แต่มันมีบูดนะเกมนี้อ่ะบูดได้คือถ้าเราทิ้งไว้นานๆไม่ได้ใช้มันก็บูดเหมือนกันนะของอ่ะไหนดูซิว่าของใหม่คืออะไรอัปเกรดเราอยากได้เนี้ยที่สุดแล้วไอเทเบิลบอททอมเนี่ยเก็บได้ไหมเอ้ยนี่ซื้อได้แล้วเนี่ยมันจะเพิ่มเป็น3นะไอตอนแรกเกมของเรามันจะใส่ได้แค่2ช่องนะตอนนี้มันอัปเกรดเป็น3แล้วก็แปลว่าจะได้6ช่องนะทั้งหมดอ่ะอันนี้อัปเกรดเลยของดีต่อไปอันนี้ก็ซื้อได้แล้วเพิ่มออเดอร์เป็น3ที่นะอันนี้ถ้าซื้อไปแบบออเดอร์มันจะมาเยอะมากบางทีเราทำไม่ทันนะเนี่ยแต่ขายพวกเบอร์เกอร์ได้อยู่นะทำทันอยู่แล้วก็มีเชลมีอะไรอีกไหมตู้เย็นยังไม่ได้นะต้องอัพเวลเพิ่มก่อนเฮ้ยนี่ฟิสเซอร์ซื้อเพิ่มเลยละกันอันนี้อัปเกรดได้เหรออัปเกรดเป็นอะไรอ่ะอ๋อใช้น้ำมันน้อยลงเหรออันนี้ใช้น้ำมันน้อยลงนะแต่น่าจะยังไม่จำเป็นอันอื่นล่ะตู้อบนี้เราอัพไปแล้วนะตอนนี้มันสามารถใส่ได้ทั้งหมด2ชิ้นนะนี่2ชิ้นแบบนี้แต่ถ้าซื้อเพิ่มจะกลายเป็น3ชิ้นแต่ยังไม่จำเป็นนะคิดว่ายังไม่จำเป็นเท่าไหร่หม้อหุงข้าวนี่จำเป็นอ่ะซื้อเลยโอเคเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวเราซื้อไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าพาร์ทนี้เราคิดว่าจะพอไปแค่นี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันใหม่พาร์ทหน้านะพาร์ทหน้าว่าจะไปหาของแต่งรถด้วยคือเราอยากได้ลายสติกเกอร์อื่นบ้างนะไม่รู้มันจะมีหรือเปล่าในแมปอ่ะโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปละครับบ๊ายบาย